เรากางเต็นท์เสร็จปั๊บเราก็จะมาก่อไฟกันฮะเราต้องอยู่ที่นี่เหรอดีใจจังเลยคือเคยแคมปิ้งแล้วที่ต่างประเทศใช่ไหมจับขอบคุณครับนี่คือการช่วยเหลือของน้องๆนะครับผมอยู่ดีก็ให้มันเป็นนักร้องจริงเหรอเราร้องเพลงกันเหรอโอเคมาลองดูกันไหมอีหยังวะกลัวอีหยังวะตอนนี้อีหยังวะพามาทำไมคะอีหยังวะกูมาทำไมคะเนี่ยอีหยังวะผมเป็นทัวร์ไกด์ของคุณในวันนี้คุณเป็นใครอะคะให้ลองเดาก่อนสิครับหม่อมธนแดกภาพที่กูจะแทงพี่ภูมิครับพี่ภูมิสวัสดีครับปลาช่อนมันจะไม่อยู่น้ำไกลหรอกมันก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดทุ่นมันดุ๊บๆๆเมื่อไหร่ก็แสดงว่าปลากินเบ็ดมาติช่าเรามาร้องเพลงให้ปลากินกันดีกว่าปลาจงกินเบ็ดของฉันว้าวไม่เห็นพี่สองก็รอพี่หนูยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนชุดเลยตายคนดูงงไปหมดเลยไม่เรายังงงเลยพวกเราอย่างวะจริงพี่ดอกคืนนี้เราจะนอนแคมป์กันครับจริงป่ะแอร์ไม่มีหนึ่งนอนในเต็นท์ด้วยโอ้ไม่หนูเคยทำแต่ไม่เคยทำที่ประเทศไทยหนูเลยกลัวตรงนี้แหละที่ต่างประเทศเขาไม่มีผีมาแต่ประเทศไทยมีก็คือจะเก๋กว่าพี่กวางเหลียวหลังต้องมาแล้ววันนี้ไม่มีที่นอนไม่นอนบ้านหนูต้องไปรับอ่ะว่านอนนี่ทำไมวะเอมกับตีช่าจะต้องนอนเต็นท์จะได้ใช้ชีวิตแบบแคมปิ้งสไตล์เพราะไหนๆดีเจภูมิหัวหน้าเผ่าคนหัวครัวมาบุกถึงถิ่นก็ต้องเข้าป่าไปให้มันสุดซอยเก็บแต้มทำเช็คลิสต์แคมปิ้งให้ครบทุกข้อ5 things to do ใส่ชุดเดินป่ากางเต็นท์ก่อกองไฟได้เวลาเปิดอกคุยกันและสุดท้ายกิจกรรมรอกองไฟเริ่มที่ข้อแรกนะครับใส่ชุดเดินป่า What's this เป็นเวสต์เหรอคะเป็นเวสต์โอ้หนูดูเข้าป่าจริงๆเลยอะ แต่มันเพื่ออะไรอะกันเสื้ออันนี้หนูอยากรู้มันทำอะไรมันช่วยอะไรความคูลมันเป็นเสื้อเข้าป่าเนี่ยเราจะสะพายของอีลุงตุงนังไม่ค่อยได้ครับมันก็จะเป็นเสื้อที่มีกระเป๋าสำหรับไฟแช็กมีดไฟฉายอุปกรณ์จำเป็นอะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงไม่เป็นแขนยาวร้อนขอน้ำเปล่าหน่อยติดคอแล้วก็ย้ายมาที่โลเคชั่นต่อไปแล้วนะครับค่ะวันนี้เรียกว่าเหมือนกับเป็นการกลับเข้าไปเทรนลูกเสือในเด็กเคยไหมเคยค่ะหนูเคยอยู่แคมป์ทหารจริงเหรอจริงไปทำอะไรคะไปอยู่เป็นเทรนเหมือนทหารหมดเลยค่ะเขาไม่แฮปปี้เขาก็บอกให้อยู่ก็วิดพื้นท่าทีโชว์ไหวไหมไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์แต่ว่าให้ลงไปเลยอ่ะกับลงแล้วก็ลงเลยห้ามคิดพี่อยากเทสไหมคะไม่อยากได้มาลงไปกับพื้นนอนลงไปเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเพื่อไม่นั่นแหละเขาเป็นการลงไปทำไมฝึกดิสซิปลินก่อนเขาไปเขาจะพูดว่าหมอบหมอบอย่างนี้ลงไปเลยเผื่ออยากจะฝึกความกระฉับกระเฉงวันเลี้ยงเราไม่ได้ถึงกับขั้นฝึกทหารนะครับก็จะย่างหมูแดดก็แล้วพูดง่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งเต็นท์ก่อนเป็นไหมครับเป็นไหมเป็นค่ะโอเคครับผมกูไม่เป็นอะไรเลยถ้าเขามากันและเมื่อชุดพร้อมแล้วก็ถึงเวลากางเต็นท์นะจ๊ะคือเคยแคมปิ้งแล้วที่ต่างประเทศใช่ไหมจับขอบคุณครับพี่นี่คือการช่วยเหลือของน้องๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดอีนี่ก็จับอีนี่ก็จับนี่ทีเรากางเต็นท์เสร็จปั๊บเราก็จะมาก่อไฟกันแล้วก็ย่างอาหารกินกันนะครับฮะเราต้องอยู่ที่นี่เหรอคือนี่เราต้องพักที่นี่ดีใจจังเลยมันกำลังเป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้ใครๆก็อยากแคมปิ้งกันซึ่งแคมปิ้งสมัยนี้เรียกว่าอะไรอุปกรณ์การทำแคมป์มันก็ค่อนข้างจะง่ายนี่ยังไงวะไม่เองสรุปของใครวะระวังระเบิดนะว้ายว้ายอะไรอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอคล้ายเสื้อเลยเนาะยังมันไม่ระเบิดโอ้ my god นี่คือปากช่องเรียบร้อยไหมอุ้ยอันนี้คือเต็นท์ที่เอฟเฟคทีฟที่สุดที่เคยเจอมาเฮ้ยนี่โคตรแบบ genius สมัยนี้มันง่ายเก็บแรงพอด้านนี้เราก็เอาไปเขาจะมีพวกเข็มครับเราก็ต่อเข้าไปแต่ถ้าเกิดเราอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีลมไม่มีพายุอะไรไม่ต้องก็ได้ใช่สบายสบายเอาละครับไหนๆเต็นท์เราก็ได้แล้วนะครับก่อไฟเป็นไหมครับต้องลองค่ะต้องลองคิดว่าก่อได้อยู่ค่ะและต่อไปก็ต้องก่อกองไฟเพื่อสร้างบรรยากาศโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาอธิบายแล้วให้คือนี่ละการก่อไฟเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากกิ่งไม้ที่อยู่เล็กที่สุดอยู่ข้างล่างสุดเราใช้ชนวนเนี่ยเราก็ใช้เป็นกากมะพร้าวติดไฟง่ายแล้วเวลาก่อเนี่ยไม่ก่อกว้างๆแต่ก่อขึ้นมาสูงๆเพราะว่าไฟความร้อนมันจะขึ้นความร้อนมันจะขึ้นมันไม่กระจายอย่างนี้ใช่ถ้า
าเราก่อไฟตั้งแต่ว่าเอาไม้วางไว้รอบเงี้ยมันก็ไม่ขึ้นว่าเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าต้องเอาอันเล็กๆไว้ข้างล่างสุดเล็กๆต้องข้างล่างสุดเลยครับไฟมันติดดีเมื่อไหร่ปุ๊บอะเราค่อยเอาน้ำดับเราค่อยเอาไม้ใหญ่หรือว่าถ่านเนี่ยค่อยเอามาใส่ข้างบนเรื่องและตอนนี้เราก็ก่อกองไฟกันเสร็จแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำคือเราจะไปล่าหมูในป่าครับผมก็ชอบพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นดีเจภูมิหำใหญ่จริงเหรอแกแต่ว่าแกเป็นหำใหญ่จริงไหมหำคือลูกมันหรือพวงหรือพี่ชอบมากเลยที่พี่ชอบแต่งหน้าหันมาแล้วก็ช่วยอ๋อค่ะตอนนี้คนดูเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพพี่ภูมิตรงนี้เลยนะคะทีวีที่บ้านอาจจะไม่ใหญ่พอก็ได้ที่ใครเป็นคนพูดอะคะพี่พูดเองหรือว่าพูดเองครับผมใช่เป็นการตลาดชวนเชื่อหนูไม่เชื่อหนูขอดูได้ไหมอะเข้าเต็นท์เลยไปที่ชาเดี๋ยวเข้าไปรอเดี๋ยวเหงาภูมิใจกับกองไฟตั้งชื่อมันว่า fire อยู่ใน fire อยู่ในปาร์ตี้อยู่ใน fireและเมื่อบรรยากาศได้แล้วก็ถึงเวลาเปิดอกคุยกันตอนนี้มันเป็นช่วงแบบเราก่อไฟคนก็มานั่งคุยเรื่องชีวิตกันด้วยความที่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์แล้วงั้นถามพี่หน่อยด้วยความที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวกันผจญภัยทริปไหนถือว่าเป็นทริปที่แบบลำบากที่สุดอะคะลำบากที่สุดน่าจะเป็นทริปชุมพรครับผมแบบไม่เอาแล้วชีวิตนี้ใช่ชิงอ๋อมันโดนยุงกัดใช่ป่ะเดินทางไปชุมพรนะครับวันนี้ไปเข้าคุกนั่นเองไม่ครับขึ้นศาลครับผมทุกทริปแบบมันจะมีความลำบากของมันแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสัญชาตญาณของผู้ชายมั้งมันจะชอบแบบการความลำบากใช่ความลำบากหน่อยๆอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยยิ่งแบบโทรศัพท์ขึ้นไม่มีแต่บางทีออกเรืออาทิตย์นึงเงี้ยโอ้ยิ่งชอบเลยจริงเหรอคะใช่มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับฉันต้องสู้ชีวิตหรือว่าแบบท้าทายปะใช่คือธรรมดาแล้วเวลาพี่ไปเนี่ยพี่จะตั้งเอาไว้ก่อนเลยว่าทริปเนี้ยอยากได้ปลาตัวนี้สมมติอยากได้มาลินเงี้ยมาลินมันคือกระทงแทงที่จมูกแหลมแหลมยาวเงี้ยพี่ก็ตอนแรกก็ทริปแรกเดินทางไปออสเตรเลียก่อนก็เนี่ยไป 3-4 คืนเลยอยู่กลางทะเลล่ามันทริปนึงหมดไปเกือบล้านบาทอ่ะมันแดกเบ็ดปัดสะบัดกระเด็นแล้วก็ปิดทริปไม่ได้ก็แค้นกลับมาพม่าเอาอีกรอบนึงไป7วันคือไม่หลับไม่นอนคือทุกคืนคือตื่นมาเพื่อที่จะหาเหยื่อมันจะชอบกินปลาทูแข็งก็ล่าเหยื่อมันทั้งคืนแล้วมันจะเริ่มกินเบ็ดตอนเช้าเท่านั้นก็นั่นแหละ7วัน7คืนล่ากับแม่งแต่ก็สุดท้ายได้มา 5-6 ตัวแล้วก็หลุดหมดเลยเอาขึ้นไม่ได้สักตัวหลุดหมดเลยคือจากเบ็ดเหรอคะใช่มันก็เหมือนการแบบสู้กันของผู้ชายก็เหมือนเป็นฟีลเราไปตอกแถวเครื่องสำอางนั่นแหละมันคือฟีลนั้นเลยเหรอเทียบเป็นแบบลิมิเต็ดมีอยู่6ชิ้นแต่คนต่อแถวประมาณ200คนอะไรเงี้ยมึงไปก่อนกูก็ต้องยอมมึงตอนแรกกะจะเปรียบเทียบเหมือนกับไปขึ้นชกมวยอะไรเงี้ยชกแพ้เขาแล้วเราก็รู้สึกดีใจว่าอ๋อนี่คือไปเปรียบเทียบหนูก็ไปไม่ทันเหมือนกันหนูไม่เคยทำแบบพี่เลยคิดดูหนูไม่เคยต้องสู้อะไรเลยเอาเหรอความลำบากที่สุดที่เคยเจอชีวิตตอนเด็กมากกว่าเคยอยู่ที่สกลนครอ๋อเด็กสกลเหรอใช่ค่ะแม่เป็นคนสกลก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วไปที่โรงเรียนที่เด็กบางคนไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่ไปโรงเรียนอ่ะก็คือรู้จักความยากจนในแบบนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีบ้านอยู่เป็นบ้านไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นแบบจุดไฟยายจุดไฟแบบนี้เลยทำหมดข้าวแต่หนูเด็กเกินเนี่ยเลยไม่ได้ช่วยเยอะหนูลำบากสุดในชีวิตเลยนะบีบยาสีฟันไม่ออกอุ้ยจริงเหรออยู่เป็นลูกคุณหนูเหรอมันมีแบบก็คือเป็นปมใช่เป็นปมเลยเหรอหมอพ่อแม่เลี้ยงดูมาดีทนุถนอมมากเหรอก็คือแบบก็คงอย่างพี่เราลำบากแบบที่หนูจำไม่ลืมเลยเปิดประตูห้องน้ำไม่ได้เหมือนทุกทีจะมีแบบโอ้ยมันใช่อันนี้ก็มีความคล้ายๆกันเหมือนกันคือพี่เป็นคนที่โตมาเนี่ยตอนเด็กๆไม่เคยเข้าไอ้พวกไอ้ห้องน้ำหลุมจำได้ว่าเข้าห้องน้ำหลุมไม่เป็นแล้วก็จำที่ต้องนั่งยองๆใช่ไหมไอ้เราคิดว่าคุณก็ต้องถอดกางเกงไว้อย่างนี้แล้วมันคงจะต้องลงหลุมตัวใช่ที่เข้ากางเกงตัวเองที่เข้ากางเกงตัวเองส่วนใหญ่เวลาไปแคมป์ชอบไปกับเพื่อนหรือไปกับแฟนมากกว่าธรรมดาได้ไปกับกองถ่ายแฟนชอบไหมแฟนชอบอะไรแบบนี้ไหมคะที่ผ่านมาคือพี่แบบว่าลองคุยกับคนหลายหลายคนมันก็เอามาหลายหลายคนบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราอยู่ที่ไหนเขาก็มีความสุขแน่นอนบางทีก็เอาแบบลงเรือประมงไปด้วยกันเลยทริปนึงอะไรเงี้ยในฐานะที่พี่ภูมิเป็นผู้ชายบอกทริคหน่อยผู้หญิงเวลาอยู่แคมป์ทำยังไงให้ดูเซ็กซี่ที่สุดผู้หญิงเหรอให้ดูแบบอิมเพรสอะที่แบบอุ้ยเห็นแล้วแบบคือจริงๆแล้วพี่ว่าผู้หญิงยิ่งติดดินแล้วลุยพี่ยิ่งชอบเป็นผู้หญิงสตรองไม่ต้องไปนอนหน้าดินขนาดนั้นไม่ต้องหนาเท่าเดียวนะผู้หญิงที่แบบว่าอันนี้ก็ไม่ได้ดูไม่ดัดจริตของพี่แบบเป็นพวกเราสายลุยแล้วชอบผู้หญิงที่สตรองหนึ่งบอกเฮ้ยขี้ในป่าได้ไหมขี้ได้ค่ะชอบโอ้โหเราคิดดูดิแต่ถ้าผู้ชายมาจีบกูไปขี้ในป่ากูไม่เอาด้วย
แต่ถ้าคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าผู้หญิงมาติดเสน่ห์พี่แล้วอ่ะมันมีบ้างป่ะที่บางคนแบบไม่ทำหรอกแต่ว่าเพื่อพี่อยากจะอิมเพรสด้วยไงอยากจะดูสตรองด้วยไงแต่ที่จริงแบบมันมีแต่มันจะอยู่ใช่ไหมแต่เราจะดูมันจะอยู่ด้วยกันไม่นานไงคือเขาก็จะลุยก็ลุยแต่พอผ่านไป 3-4 ทริปเขาก็อาจจะแบบเออเริ่มดำแล้วเดี๋ยวทริปนี้ไม่ไปเดี๋ยวทริปนี้ไม่ไปแล้วสักพักหนึ่งก็จะเริ่มแบบว่าทำไมพี่ต้องไปด้วยอะไรเงี้ยเออไม่ไปได้ไหมมันก็จะเริ่มแบบมันจะเป็นเทคนิคเล็กๆนะถ้าสมมติว่าเราจะไปแคมป์กับผู้ชายเนี่ยจริงๆเราต้องอย่าดูดัจจริตก่อนเพราะผู้ชายเขาดูออกเพราะว่ามันมาแบบนี้ไม่เดินห้างไงเราก็ต้องดูให้เป็นแบบได้ค่ะอย่างนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาแบบไม่แต่ก็รอบเดียวกูว่ากลับบ้านมันก็น่ารักอยู่นะเหมือนกับตอนที่เราสองคนจับเส้นเดือน EP แล้วนี่ก็น่ารักดี run อะไรอ่ะมันได้เองกูกลายเป็นคนไม่เซ็กซี่ไปแล้วว่ะแต่เรายังไม่ได้อินกับตรงนี้ไงถ้าเราทำไปเยอะๆเราอาจจะอินก็ได้พี่คิดว่าอย่างนั้นหรอกูพูดไปกันแล้วกูพูดไปกันแล้วอาถามพี่ภูมิอีกอันหนึ่งในเต็นท์หรือในห้องได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ชอบแบบไหนว่ากันส่วนตัวเราแล้วห้องสบายว่ะเต็นท์มันจะแบบว่าได้ฟีลแต่บ่อยๆไม่ค่อยมันร้อนร้อนร้อนใช่ร้อนอ๋อเข้าใจแล้วในเรือมันเองทำยังไงอ่ะเธอในเรือด้วยหรอในเรือบ่อยเป็นยังไงอ่ะคืออ่ะมันเรือมีหลายแบบพี่มีเรือส่วนตัวเรือส่วนตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเรือประมาณละมันจะเป็นกึ่งสปีดโบ๊ทกึ่งยอทเรียกโบว์ไรเดอร์มีห้องน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยของพี่ไม่ต้องห้องพักหรอกแม่น้ำเจ้าพระยาเลยกูเด็กแว้นเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเหรอแม่น้ำเจ้าพระยาเลยมืดๆไปร้านอาหารทานข้าวหนึ่งข้าวเสร็จหนูมานั่งตรงนี้ไหมเดี๋ยวสอนขับเรือแล้วก็สับไปอย่างนั้นเลยสับไปอย่างนั้นเลยคนผงคนผ่านก็ไม่รู้เราก็นึกว่าเออคนแบบก่อนกันขับเรือก่อนกันขับเรือและที่ต่อไปเราเจอกันที่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะมันมีสถานที่มันเยอะทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวันยืนแล้วต้นไม้จะสูงขนาดนี้แล้วเราจะเห็นทุกคนเดินอยู่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าทำอะไรอยู่ตายทุ่งทานตะวันคนเดียวไม่เท่าไหร่หรอกยังไม่มองคนอีกคนเยอะมากอยู่นี่นี่อะไรเนี่ยก็มาเดินของเขาถ่ายรูปถ่ายรูปเขาไม่รู้เราทำยังไงอยู่เฮ้ยได้ไงเขามาเจอพี่จะทำยังไงพี่เคยคิดไหมมันก็จะเราจะเห็นเขาเดินมาแต่ไกลแล้วไงเดินแล้วก็เดินฮะเราก็จะเห็นเขาอยู่แต่ไกลแล้วกูกำลังคิดอยู่ถ้าสมมติไปกับผู้ชายแล้วผู้ชายบอกเอ็มเก็บตาตะวันให้หน่อยกูจะเริ่มจากดอกบนหรือดอกล่างดีไม่เคยเหรอในสาธารณะกูมันไม่เคยเลยจริงเหรอแต่เรื่องต้องบอกว่า20กว่าปีมาแล้วก่อนเข้าวงการแล้วมารายการอีหยังวะนะคะเป็นรายการใหม่ของพีทนะคะตอนนี้เราได้เอาซีช่าและเอ็มมารวมกันแล้วตามที่ทุกคนเรียกร้องแล้วก็ขอบคุณพี่เจภูมินะคะพี่ภูมิของเรานะคะจากคนหัวครัวนะคะก็ถ้าชอบการทำอาหารการแบบผจญภัยของพี่ภูมิก็ไปตามพี่ภูมิได้แต่รายการเราไม่มีอะไรเหมือนเดิมมีแต่ความแบบพี่อะไรก็ไม่รู้ก็ได้พูดแค่ว่าอีหยังวะแค่นั้นเองอีหยังวะเออใช่ถ้าเกิดพี่เขาไม่มานี่เราทำอะไรกันงงหนักกว่าเดิมนะงงแล้วก็จะนั่งมองหน้ากันงงดีนะยังมีพี่ภูมิไม่งั้นถ้ากูยังจุดไฟไม่ติดเลยนะแรกอะสุดยอดของโปรดักชั่นอยากบอกก่อนอยู่ดีก็ให้มันเป็นนักร้องแต่จ่ายคิวพิธีกรอย่างเดียวนะงงเหมือนกันเอออย่างวะพี่จริงๆเราต้องได้เพิ่มนะเพราะเราเป็นนักร้องแล้วแล้วเสียงเรามันถ้ามันมีคนแชร์ออกไปเยอะๆอะปลาจงกินเด็กของฉันว้าวจริงเหรอเราร้องเพลงกันเหรอให้เราร้องเพลงมีไมค์อยู่นี่ไงแล้วนี่คือสตูดิโอของเราอันนี้คือเซตขึ้นมาให้เหมือนป่ามากที่สุดโอเคมาลองดูกันไหมมันมีอีหยังวะไปหมดเลยอะอย่างวะตัวอีอย่างวะตอนนี้ตื้อดึงตึงตื้อดึงดึงดึงทำไมเลิศเลิศอันนี้แหละเลิศเลิศอีอย่างวะผ่านแล้วทานทำเพลงง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ชมและมันไม่จบแค่นี้ครับผมอยากให้พี่ติช่ากับพี่เอมถ่าย MV ชุดอยู่ในเต็นท์ครับพี่ต้องมีชุดด้วยหรอเขาจะหาว่าหนูขายขำหนูขายสวยนะกูพังแน่อีหยังวะอีหยังวะอีหยังวะชิบหายเลยอ่ะโอ้โหมีเครื่องประดงเครื่องประดับฮะไอของติช่ากูถึงว่าอีแบมทั้งมาขอไซส์กูทำไมดูกูมาลีเอวลอยจริงปะคอยพี่คิดด้วยเอ็มวีที่มันจะออกมาปูนดีมั้งเขาทำทำไมอ่ะเขาต้องการอะไรกันวะมีเครื่องประดับให้เราด้วยอ่ะมีสร้อยโอ้ my god โอ้ตายกำลงกำไรมาหมด
มาทำไมครับนี่และกิจกรรมสุดท้ายที่ต้องทำเมื่อเราไปกางเต็นท์ไปแคมปิ้งเนี่ยก็คือการสร้างความบันเทิงกับกิจกรรมรอบกองไฟอ่ะเอมและติช่าจะต้องทำการแสดงละจ้าอีหยังวะพามาทำไมคะอีหยังวะกูมาทำไมคะเนี่ยอีหยังวะโอ้โหกูเห็นแล้วเพียอีหยังวะเห็นไหมเนี่ยอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดวะพามาทำไมคะอีหยังวะมาทำไมคะเนี่ยอีหยังวะโอ้หนูเห็นแล้วเพียอีหยังวะเห็นไหมเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะอีหยังวะ What the hell is this wearing what ใครจะปิดลงตลกขนาดนี้ภารกิจสำเร็จแล้วนะสำเร็จไหมคะถือว่าสำเร็จค่ะอยากจะรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเพลงนี้ป๊อปปูล่าโอ้โหรับงานคู่ค่ะก็ชั่วโมงครึ่งก็มีแต่เพลงนี้อีหยังวะแล้วคนดูมาดูก็แบบอีหยังวะเอาวันนี้มาเราก็มาได้รู้ว่าการทำแคมป์เป็นยังไงนู่นนี่นั่นเป็นยังไงก็สนุกดีเพราะไม่เคยเลยปกติไม่เคยทำอย่างนี้เลยอะไรอย่างนี้พี่ชาเคยทำอยู่มาอย่างนี้ก็มีความแบบได้มาเล่นเกมอะไรมากับเพื่อนมากกว่าเพราะแคมป์ที่จริงเนี่ยมันมาแบบโซเชียลเป็นอะไรที่มาคุยกันมาเจอกันแล้วก็อีหยังวะอีตรงนี้แหละไม่ได้คิดว่าจะมาเจออีตรงนี้แหละอีหยังวะและสิ่งหนึ่งนะคะเอ็มฝากอยากจะฝากเอาไว้เวลามาแคมปิ้งให้มากับเพื่อนมาคนรู้ใจได้แต่สิ่งที่ห้ามเอามาเลยชุดอินเดียค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่โบนาซ่าเอ็กซอติกซูอันนี้เทปที่อะไรเนี่ยถ้าออนอ่ะ3เทปต่อไปไม่มีกูนอกจากต้องตัดออกตรงเนี้ยเชื่อกูเถอะว้ายลิ้นโอ้เสียวแฟบเลยเมื่อกี้คืออย่างงี้เลยอ่ะลิ้นมันตลกเนาะกูคิดอะไรคิดเหมือนเอมอย่างเงี้ยเหรอ